พิธาถกสภาอุดลุยขึ้นค่าแรง450บอรับกระชากแรงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเร่งกล่อมโมสวพิธานำทีมเศรษฐกิจก้าวไกลถกสอทลุยขึ้นค่าแรงรับกระชากแรงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกพร้อมช่วยเอกชนเผยเร่งเจรจาวยังไม่ตัดสินใจยกมือหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่23พฤษภาคม2566ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนำทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายวีรยุทธการชูฉัตรเข้าหารือกับนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสอทพร้อมผู้บริหารได้แก่นายอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานอาจารย์ทนายกฤตอิ่มแสงเลขาธิการรถอาจารย์ทเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอาทินโยบายค่าแรง450บาทต่อวันนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าราคาเหมาะสมการพัฒนา SME การปรับกฎเกณฑ์การดูแลของภาครัฐให้สะดวกขึ้นโดยนโยบายดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU จำนวน23ข้อจาก8พรรคร่วมรัฐบาลนำโดยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่นายพิธาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารืออาจารย์ทอถึงการออกเสียงสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีของสว.ว่าดูท่าทีวันนี้ยังไม่มีปัญหาหากมีการเจรจาจะอัปเดตให้สาธารณชนรับทราบหากว.มองว่าเป็นเรื่องของระบบมากกว่าเรื่องของบุคคลต้องประคับประคองเพื่อหาทางออกส่วนสว.ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแกนนำพรรคการก้าวไกลและพรรคร่วมพยายามเจรจาพูดคุยกันอยู่นายพิธากล่าวว่าส่วนการเดินมาทางที่สอทพระมิตรวหลายท่านทำงานในยุครัฐบาลไทยรักไทยสมัยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเคยทำงานที่นี่จึงผูกพันกันซึ่งสอวอหลายท่านเคยทำงานในหลายกระทรวงเศรษฐกิจอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์เคยเห็นตนมาตั้งแต่อายุ20กว่าความชัดเจนจะมากขึ้นแน่นอนเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอธิบายเพื่อให้ประชาชนสบายใจรวมถึงนักธุรกิจที่จะมั่นใจต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจึงเป็นเหตุที่มาเข้าพบในวันนี้พร้อมรับฟัง6ข้อเสนอของภาคเอกชนที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นำเสนอไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพรรคคือเน้นบรรเทาทุกข์เน้นความเท่าเทียมเน้นเรื่องความทันสมัยเป็นธรรมและเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเชื่อว่าเมื่อนักธุรกิจได้รับฟังก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเซาสำหรับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทนั้นบางเรื่องที่ต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วบางเรื่องที่ต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่มีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านจึงต้องมาคุยกับสอทและกกร.เพื่อรับฟังภาคเอกชนทั้งเรื่องของแรงงาน SME และจะนำไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนให้ปรับแบบจ่ายตามความสามารถ Pay by Skill นั้นโดยหลักการของพรรคก้าวไกลก็มีแนวคิดเช่นกันภายในสัปดาห์นี้เราจะพิจารณาให้รอบด้านซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงแต่ในเรื่องของตัวเลขอัตราค่าจ้างนั้นเข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงในลักษณะนี้อาจจะกระชากไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนะ
ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วแต่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านกำลังไปศึกษาแพ็กเกจการขึ้นค่าแรงสมัยปี 2556 และจับมาอัปเดตรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือแรงงานและภาคอุตสาหกรรมด้วยพร้อมพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยส่วนที่เอกชนอยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จก่อนเดือนสิงหาคมนั้นนายพิธาระบุว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบของกฎหมายและต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองถ้ารับรองเร็วกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวรายงานว่าการหารือร่วมกับสอท.นายพิธาได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาที่สำนักงานสอท.เพื่อให้ทันเวลานัดคือ10 นาฬิกาจิ้นกันฉุดไม่อยู่จริงๆโอ้ยแม่โซเชียลส่องแหวนที่นิ้วแอปกับทีมพิธาคนเชียร์ก็กรีดกันสุดพลังอะไรยังไงต้องมาใส่วันนี้เหมือนกันอะไรจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นจิ้นไม่ยอมแตกจิ้นกันหยุดไม่อยู่จริงๆโซเชียลส่องแหวนที่นิ้วแอปกับทีมพิธาความจิ้นนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่แม้แอปทักษอรจะออกมาชี้แจงแล้วว่ากับทีมพิธาเจอกันล่าสุดพร้อมลูกสาวคุยปกติไม่ได้เจอพี่พิมนานแล้วส่วนจะได้เจอกันอีกไหมก็ตามธรรมชาติเลยส่วนนนกุลสนิทกันอยู่แล้วคุยกันปกตินนจัดบัตรให้และไปดูด้วยกันส่วนทีมไปเจอกันที่งานรู้ล่วงหน้าวัน2 วันว่าทีมจะพาพี่พิมไปด้วยเหมือนกันกระแสตอนนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นล่าสุดวันที่22 พฤษภาคม 66แอปทักษอรโพสต์ภาพตัวเองในชุดวันที่ไปงานเดียวกับทีมพิธาและเกิดกระแสจิ้งถล่มทลายแฟนๆเทคะแนนให้นนกุลมาไวมากหลังแอปโพสต์นนกุลเข้ามาไลฟ์ทันทีแต่ที่ทำเอาแฟนจิ้นแอปทิมแรงขึ้นมาอีกหยุดจิ้นไม่ได้เมื่อชาวเน็ตมีการไปส่องแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของแอปในโพสต์ล่าสุดกับทิมพิธาที่แถลงข่าวทำ MOU 8 พักก็สวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกันปกติไม่เคยเห็นใส่ทำชาวเน็ตกรี๊ดกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็มาดับจิ้นไม่ได้เข้ามาแห่คอมเมนต์กลางโพสต์ของสาวแอปเชียร์กันสุดพลังอาทิใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนแถลงโมตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนโฟกัสแหวนแม่วันนี้พ่อก็ใส่แหวนข้างนี้ไปแถลงนโยบายนะเชียร์คุณทิมแบบสุดพลังค่ะแม่จริงๆแล้วแม่ตั้งใจให้ดูแหวนที่นิ้วค่ะสาววอวอคุณพิธาคลั่งรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรออะไรจะเกินไปไหมพ่อส้มแอนแม่ปีใหม่แล้วใดๆคือเน็กไทสีชมพูดีไม่ไหวแล้วขณะที่ก็มีคนบอกว่าเป็นแหวนแต่งงานกับต่ายหรือเปล่าหรือเป็นแหวนมงคลที่มีใครให้มาอาทิแหวนแต่งงานของคุณต่ายหรือเปล่าคะที่แท้ที่ทีมใส่แหวนแม่ต่ายครับตอนแต่งงานกันหรือว่าเป็นแหวนมงคลที่คนสำคัญให้มาเป็นต้น